รับคุณผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่รายการ Monster Feel กับอ้อมมี่อากิโกะคนดีคนเดิมนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่ารายการ Monster Feel ของเรานะคะคือ Monster เนี่ยแปลว่าสัตว์ประหลาดส่วน Feel เนี่ยแปลว่าความรู้สึกพอ2สิ่งมารวมกันปุ๊บเนี่ยจึงเกิดเป็นความสนุกสนานของรายการเราแบบ Monster Monster นั่นเองนะคะMonster in You ในวันนี้นะคะอ้อมพาคุณผู้ชมเนี่ยมายืนกันอยู่ที่นี่เลยค่ะ Smooth Car นั่นเองนะคะแถวแถวเรียบทางด่วนรามินทราค่ะหรือว่าอยู่ใกล้ๆบ้านอ้อมนี่เองนะคะต้องบอกค่ะว่าวันนี้นะคะอ้อมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมารู้ถึงเรื่องของรถ Import Car ค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คืออีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตัว Toyota ที่เด่นๆมากๆเลยนะคะนั่นคือ Alphard กับ Velfire ค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า2ตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกันยังไงแล้วก็จะมีจุดเด่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเดินตามอ้อมเข้าไปข้างในโชว์รูมกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมได้มานั่งอยู่กับเจ้าของโชว์รูมนะคะของสมูทคาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพี่เขาก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะผมก็ชื่อคุณหนุ่มนะครับก็เป็นเจ้าของที่นี่นะก็บริหารมาก็ปีนี้ก็ประมาณปีที่9แล้วที่นี่เปิดมา9ปีแล้วเหรอคะโชว์รูมใหม่อันนี้เปิดมาได้2ปีต้องถามก่อนว่าทำไมถึงตั้งเป็นชื่อสมูทคาร์มีผู้ใหญ่เขาตั้งให้ครับค่ะใช่มาจากอะไรเอ่ยเขาตั้งมาให้เองครับเขาตั้งมาให้แล้วใช้ชื่อนี้ดีกว่าแล้วก็ตามเขาค่ะต้องถามเลยว่าสมูทคาร์เนี่ยมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกับเจ้าอื่นๆยังไงบ้างก็เรารับประกันรถถึง6ปี 120,000 กิโลครับแล้วที่นี่นี่มีรถอะไรบ้างคะที่นำเข้ามาเอาผ่านเวลไฟขายดีที่สุดใช่เอาผ่านกับเวลไฟต้องถามเลยนะคะว่าในเรื่องของเกรย์มาร์เก็ตหรือว่ารถที่แบบว่าเป็นอิมพอร์ตคาร์ส่วนใหญ่คนเขาจะมองไม่ดีอันนี้พี่หนุ่มคิดว่าเป็นยังไงคะอ๋อเดี๋ยวนี้มันการนำเข้ามาเราต้องนำเข้ามาถูกต้องเสียภาษีต้องถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมาซิกแซกว่าจะเสียภาษีในภาษีที่ต่ำไม่ได้แล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนเสียต้องเสียให้ตรงรุ่นและเสียตามออปชั่นรถเราเข้ามาเสียตรงตามออปชั่นทั้งหมดปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่เขามักจะมองไม่ค่อยดีเกี่ยวกับรถที่แบบเป็นรถ Import Car หรือว่าพวกตระกูลแบบ Gray Market ตรงจุดนี้พี่คิดว่ายังไงมั้งคะคือสมัยก่อนเนี่ยคนที่นำรถเข้ามาไม่ค่อยเอาเข้ามาแล้วเสียภาษีไม่ถูกต้องทำจดประกอบบ้างซิกแซกรถรุ่นที่เอามาชำระภาษีไม่ตรงรุ่นอย่าง Porsche อย่างเงี้ยอาจจะเอา Carrera S เข้ามาชำระภาษีเป็นคาเรล่าธรรมดามันก็ถูกกว่าหลายล้านฮะซึ่งเดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้แล้วฮะสมัยก่อนมีทำกันฮะอย่างพวกรถที่ออปชันไหมเยอะก็เสียเป็นออปชันต่ำอย่างเงี้ยครับพวกนั้นทำให้มีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้จริงๆแล้วไม่เดี๋ยวนี้ไม่มีอย่างนั้นแล้วไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแล้วเมื่อกี้ที่เรานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเกรย์มาร์เก็ตซึ่งพี่หนุ่มบอกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรียกอย่างนั้นแล้วใช่แล้วใช่ต้องเปลี่ยนต้องเป็น independent distributor อันนี้คืออะไรคะแปลว่าผู้นำเข้าอิสระครับต้องเปลี่ยนชื่ออย่างนั้นเอาต้องถามดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงเปลี่ยนเป็น distributor เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็น gray market gray market มันเป็นชื่อเรียกสมัยก่อนที่คนที่เอารถเข้ามาไม่ได้มาตรฐานไม่มีศูนย์บริการนำรถเข้ามาผิดอย่างที่บอกเสียภาษีผิดรุ่นอะไรเงี้ยคือเราตอนนี้เรามีมาตรฐานแล้วบางทีก็แบบว่าอาจจะแบบหลบเลี่ยงอะไรใช่ไหมคะตอนนี้ก็ถูกกฎหมายถูกต้องอ้อมอยากจะถามว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่ารถ Import Car เนี่ยจะราคาสูงกว่าปกติอันนี้จริงไหมคะก็มีส่วนเพราะว่ารถ Import Car เนี่ยส่วนใหญ่มาเป็นรถออปชั่นเต็มทำให้ราคามันสูงเพราะรถเนี่ยไม่ได้แพงที่ราคาตัวรถแพงที่ออปชั่นอย่าง Porsche คันนึงเนี่ย
รถจริงๆคันหนึ่งไม่แพงแต่ไซโบออปชันไปคันหนึ่งก็มีล้าน2ล้าน2 3ล้านยังเบรกชุดหนึ่งก็เป็นล้านละเราย้อนกลับมาในเรื่องของการจดประกอบหรือว่าที่เขาเรียกว่าจด32อันนี้คือยังไงคะรถจดประกอบก็คือนำชิ้นส่วนจากต่างประเทศมาแยกชิ้นส่วนแล้วก็มาประกอบมาประกอบที่บ้านเรามีวิศวะเซ็นนะครับแล้วก็นำรถไปจดทะเบียนติดแก๊สบ้างฮะแต่อย่างถ้าเป็นอย่างรถที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่อ๋อที่นี่ไม่มีอย่างนั้นแน่นอนเรามาทั้งคันค่ะแล้วเป็นรถใหม่หมดรถจดประกอบนี่ต้องเป็นรถเก่ารถประมาณสัก4ปี5ปีแล้วใช้แล้วเอาเข้ามาแยกชิ้นส่วนมาประกอบแล้วก็จดทะเบียนซึ่งถ้าเขาเอาเข้ามาอย่างนั้นนี่คือไม่ถูกกฎหมายใช่ไหมไม่ถูกก็ถึงโดนมีเรื่องตอนนี้เรียกกันไปแล้วเราจะดูได้ยังไงคะว่ารถคันไหนเป็นรถที่นำเข้ามาถูกกฎหมายคันไหนเป็นแบบจดประกอบแบบไม่ถูกกฎหมายเลยรถจดประกอบเนี่ยส่วนใหญ่รุ่นรถจดประกอบเนี่ยสมมติถ้าเอาเข้ามาปีนี้ก็จะจดปี16เหมือนกันค่ะแต่รถที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถที่เป็นเมื่อสัก5ปีที่แล้วรูปร่างหน้าตามันก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวเป็นรถที่มันเฟซลิฟต์แล้วก็อาจจะไม่มีเดย์ไลท์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไฟหน้าไม่ตรงรุ่นถ้าคนศึกษาเรื่องรถก็จะรู้ว่าเอ๊ะโฉมเนี่ยมันไม่ใช่2016นะโฉมมันเป็น2010แล้วจริงๆแล้วตรงนี้เราดูที่เล่มทะเบียนได้มั้ยคะดูที่เล่มทะเบียนได้เล่มทะเบียนก็จะมีระบุด้านหลังหน้า18ว่ารถคันนี้นำเข้าแบบ32หรือเป็นแบบจดประกอบแต่ถ้าเล่มมันถูกล้างมาก็ต้องดูที่ตัวรถประกอบด้วยรุ่นปีรถมันจะไม่ตรงกับรุ่นที่จดทะเบียน20อย่างรถ2016ก็ต้องเป็นที่โฉมรถต้องเป็น2016เหมือนกันแล้วถ้าคนที่ไม่ได้เล่นเรื่องรถหรือว่าไม่ได้รู้จักรถดีจริงๆเนี่ยเขาจะเช็คอะไรง่ายๆมีไหมคะเช็คที่ตัวรถดูกระจกบ้างดูที่เบลบ้างก็จะมีบอกว่ารถคันนี้ผลิตปีไหน อย่างรถนำเข้าถ้าเป็นนำเข้ามา2016เนี่ยรถส่วนใหญ่ก็จะมาผลิตที่15บ้างอาจจะกว่าจะส่งมาเมืองไทยก็ยังช้าสุดก็จะเป็น15อะไรอย่างนี้ดีกว่าเอามองถามว่าแล้วโปรโมชั่นที่นี่รวมๆมีอะไรบ้างคะก็รับประกัน6ปี 120,000 กิโลแล้วก็ maintenance 100,000 โล5ปีแล้วเซอร์วิสหลังการขายค่ะก็ตรงนี้เลยตรงนี้เลยที่นี่เลยดูแลกี่ปีนะคะ5ปีครับ5ปี5ปี 100,000 โลแต่วาระตีเราให้6ปี 120,000 ซึ่งปีที่6ลูกค้า maintenance ต้องจ่ายเองค่ะโอ้ยถ้าเรียกว่า5ปีนี่ก็ถือว่าคุ้มมากแล้วนะเทียบเท่ากับรถเหมือนรถภายในประเทศที่เป็นบริษัทใหญ่ครับเหมือนกันเอาไว้ว่าเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยเราก็น่าจะรู้เรื่องคร่าวๆของโชว์รูมที่นี่แล้วนะคะแต่ในช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยจะพาไปดูค่ะกับรถ2รุ่นนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้หรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่แบบว่าขายดีมากๆช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ